สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธเนสติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อหุ้นที่ต้องระวังสัญญาณขายถึงแม้งบการเงินดีนะครับวันนี้หุ้นที่ตั้งใจจะเตือนภัยนะครับจะเป็นหัวข้อต่อเนื่องจากคลิปวันพุธวันพุธเนี่ยผมบอกว่ากลุ่มราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่ราคาอาจจะคงที่หรือว่าลดลงแต่ว่าถ้าเราประเมินอีกด้านหนึ่งโดยทฤษฎีเกมถ้าเป็นไปได้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ทั่วโลกอยาก ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นคือพยายามทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงเพราะว่าการที่เงินเฟ้อสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นถึง6.2เนี่ยสูงสุดในรอบ31ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีและตัวเลขในในฝั่งยุโรปเนี่ยที่เงินเฟอ้อสอเร์เนเี่ยพอไปดูไส้ในก็ยอมรับว่าราคาน้ํามันเนี่ยถือว่ามีผลค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องสกัดแน่นอนแล้วเราก็จะเห็นข่าวว่า สหรัฐเนี่ยจริงๆก็ใช้วิธีการระบายน้ํามันที่ตัเองนะครับกักตุนไว้เพื่อให้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงคราวนี้มันมากระทบหุ้นในกลุ่มนี้อย่างไรคือหุ้นในกลุ่มนี้ดันเป็นหุ้นที่งบการเงินสวยผมยกตัวอย่างอย่างแรกถ้าเราไล่ดูนะก็คือผมจะเตือนนะก็คือกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับน้ํามันแต่ว่ากลุ่มที่ตื่นเต้นในความรู้สึกของผมเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มน้ํามันกลางน้ํา คำว่าน้ำมันกลางน้ำคือพวกลงกัดนอะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอ่สมมติ IVL อ่เราไปไล่ดูนะ IVL อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่า NVR d ทยอยขายด้วยนะแล้วกราฟเทคนิคในกราฟว e กเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงนะจากทฤษฎีดาวนะ A เชฟต่ำลงถูกไหมง่ายๆเลยอ่ะซึ่งกลุ่มเนี้ยบันบังเอิญว่า PE 10เห็นไหม PE ต่ำไหม PE ต่าถ้าเราดูงบออกมาเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหกำไรแบบ คิวมา6,500ล้านอ่ล้านปีที่แล้ว380ล้านในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าพวกกระพันะจะมีคาแรคเตอร์ที่เอาตรงๆเลยนะดูงบการเงินไม่ได้คือคือเขาแปลกอย่างหนึ่งเพราะว่าราคาเขาレスปอนด์เร็วอไอไอกำไรที่เกิดขึ้นมันกำเนิดกำเนิดทีมันเกิดทีหลังเ่ะเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้จะมีคาแรคเตอร์ต้องสนใจเรื่องอดีมาสภายถ้าอยากจะดูงบส่วนใหญ่จะดูได้งบแรกของการเปลี่ยนไซเคิลหมายความว่า เริ่มเชนเมื่อไหร่อะยกยกตัวอย่างเช่นงบถ้าเราพูดถึงงบการเงินของ i v l เนี่ยเขาเชนครั้งแรกวิธีการดูเปรียบเทียบเนี่ยเราเปรียบเทียบบนกับล่างนะเช่นไตมาส์หปี63กับ62เอี่ย่างนี้นะอ่าเห็นไหมพองบเนี่ยลดลงงบลดลงงบลดลงแต่ว่างบเขามาพลิกเนี่ยคือ Q4 เห็นไหมงบ Q4 ปี6 3ดีกว่า Q2 นแล้วก็ Q1 ดี Q2 ดี Q3 ดีก็คือว่าตอนนี้เขาสวยมา4ไตมาส ถ้าเราจะเล่นหุ้นพวกกลุ่มสินค้าพวกกระพันเนี่ยเราจะเน้นเขาเรียกว่าหุ้น turn around อะ่ะคืองบเขา turn around ครั้งแรกเวลาเราจะไปใช้พวกฟังก์ชันสแกนเนี่ยสำหรับใครที่ใช้พวก platinum user นะครับผมผมแนะนําอย่างนีเ้เวลาเราใช้ฟังก์ชันสแกนเนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นหุ้นเราอยากจะเล่นหุ้นพวก commodity แล้วอยากจะเข้าทันต้นรอบเนี่ยเราจะใช้คําว่าเนี่ยครับ net profit turn around up อ่าอย่างเงี้ยเวลาเราสแกน n e t p r o f i t turn around up แล้วเกิดติดหุ้นประเภทสินค้าโภคภัพันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอ่าถูกไหมอย่างเงี้ยพอได้นะมันก็จะมีแกลบพอเราดูราคากาฟ IVL เนี่ยจริงๆมันก็ขึ้นมาสักพักหนึ่งถูกไหมอ่าเห็นไหมกำไรมันก็ถ้าเราเราดูกราฟฝั่งขวาเป็นรายเดือนเราเราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมอ่าซึ่งมันจะมีลูบลูมให้เราเล่นได้อยู่นิดเดียวเองอะ่ะพองบเขาพลิกเนี่ย เราเถ้าเราดูจริงๆนะราคาเขาวิ่งก่อนงบพิกอีกต่างหากสังเกตไหมเนี่ยงบงบงบสวยงบพิกเลยราคาลงกล่าวเลยแล้วกําไรก็ลงตามคือมันมีไซเคิลมีรอบอะ่ะมันจะได้แค่แก็บหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยผมก็เลยกลัวว่าคนที่อาจจะไม่มีความรู้โหคุณเมธ i v l p e กําไรโตเยอะมาก PE สิเท่าเองอะแต่เราตอนเนี้ยเราต้องเห็นว่าโโหแม่งพีคมาก คือกำไรเนี่ยมันสวยมาแล้วสี่ไตามากอะเราไม่รู้ว่ามันจะสุดเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่ามันจะหมดไซเคิลเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันถ้าเราวิเคราะห์ภาพมาโคภาพเศรษฐศาสตร์ภาพรวมตอนนี้ทุกคนกังวลเงินเฟอ้อหมดแหละทุกคนพยายามจะสกัดเงินเฟอ้อไม่ให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเราดูว่าพยายามจะลด QE ใช่ไหมพยายามลดเงินหมุนเวียนก่อนเออเพื่อที่จะไม่ให้เงินมันเข้าไปเก่งกําไรพวกนี้เยอะไม่พอ ต้องพยายามทําให้ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเพราะว่าราคาน้ํามันเทียบกับดอลลาร์ถ้าดอลลาร์แข่งค่าขึ้นดีมารพอกับซับายกลายเป็นว่าราคาน้ํามันก็จะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่าไม่พอตอนเนี้ยระบายสต็อกน้ํามันอีกแสดงว่าเราเห็นความตั้งใจพยายามจะสกัดเงินเฟอ้อหรือพยายามจะสกัดราคาน้ํามันนั่แหละราคาเชื้อเพลิงนี่แหละไม่ให้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นและเมื่อเราดูการาฟราคาน้ํามันเราก็เห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ย โดยทฤษฎีดาวเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงแล้วเช่นเดียวกันสำหรับกราฟรายวันนะแต่กราฟวีกยังเป็นขาขึ้นอยู่คราวนี้แต่ว่าพอเรามานั่งไล่ล่ดูเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ้ยแต่ว่า NVDR เนี่ยเขาอะขายพวกน้ำมันกลางน้ำอะในรอบหนึ่งเดือนนะ s c c เนี่ยขายเยอะมากบ้านปูไอ c เนี่ยขายไป5,900ล้านนะลนหนักมาก แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการขายแม้ขาย IRPC ขาย SCC เพิ่มขายปรทอสอพอคือขาย IVL เราเรามานั่งไล่ดูเราเริ่มเห็นเทรนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าทําคลิปนี้เตือนภัยก่อนสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าอ๋อหุณกลุ่มนี้มันมีคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ย้ําย้ําสําหรับคนที่มีโอกาสเพิ่งดูคลิปนี้ครั้งแรกผมย้ําว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ตรงนี้เรียกว่าข้อจํากัดสินทรัพย์อ่า คือเวลาเราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนหุ้นแต่ละประเภทเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอ่าไม่ใช่ว่าหุ้นงบสวยจะซื้อได้ทุกประเภทนะพอเป็นคอมโบดิตี้งบสวยเนี่ยกลายเป็นซื้อแบบอย่างเงี้ยจังหวะซื้อไม่ใช่อ่ะอน,นึกออกไหมอย่างเงี้ยคอมโบดิตี้อย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะงั้นนี่ยังไม่รวมว่าข้อจํากัดสินทรัพย์แล้วถ้าเกิดคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ได้ติดตามข้อมูลตรงนี้ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้จัดมองอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็ หือว่าเตือนภัยแล้วกันเพราะงั้นในกลุ่มเนี้ย IBL เราไล่ไล่ดูใชนิดหนึ่งนะอ่ะท็อปอ่ะท็อปเนี่ยกราฟเนี่ยก็เป็นสัญญาณขายเนาะอ่ะท็อปก็เป็นสัญญาณแต่ท็อปเนี่ยมีมีความแปลกกว่าตัวอื่นหน่อยนึงตรงที่ว่า NVDR เขายังซื้อเพิ่มอยู่สำหรับหุ้นท็อปนะแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้เชิงลึกนะอ่ะอาจจะต้องไปไปแท็กดูนะครับแต่ IBL เนี่ยขายอ่ะ PTT GC. GC GC เนี่ยก็ NVDR ขายอยู่นะครับกราฟก็เป็นแนวโน้มขาลงอ่ IRPC อ uh, IRPC NVDA i i ก็ขายแต่การาฟก็ลงมานานแล้วนะอ่ uh, uh, ก็เตือนแล้วกันแต่ว่า PE จะต่ำมากถ้า IRPC เนี่ย PE 5เท่านะ5.8เท่า uh, ต่ำมาก uh, ย้ำแค่ว่าแต่ถามว่าทำไมกลางน้ำมาถึงเสียประโยชน์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาสต็อกน้ำมันแพงถูกไหม ถ้าราคาน้ำมันทรงตัวเนี่ยเขายังโอเคนะตอนนี้ค่าการกันเขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะมันมีดีมาร์เข้ามาใช่ปะก็ยังมีแก๊ปกำไรตรงนี้อยู่แต่เดี๋ยวพอสมมติถ้าราคาน้ํามันลงกลายเป็นว่าเขาสต็อกไว้แพงอะ่ะแล้วแล้วค่าการกันมันอาจจะสเปดอาจจะแคบลงอัตรากำไรอาจจะแคบลงมันกลายเป็นว่าอาจจะขาดทุนสต็อกแล้วก็เริ่มได้กําไรจากค่าการกันลดลงจากดีมาน์ที่ลดลงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่างบเขาจะเริ่มไม่สวย ก็ลเลยเตือนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ้ยเรายังไม่ซื้อก็คือเลี่ยงไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีจริงเนี่ยก็ยอมรับตามตรงว่ามันเลยสัญญาณขายมาไกลพอสมควรเพราะว่าพวกนี้มันส่งสัญญาณขายมามานานพอสมควรนะครับส่วนที่เป็นน้ำมันปลายน้ำอย่าง OR พอดีว่าเขาก็มีผสมนะแต่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะอ่าปลายน้ำที่เขาก็กำไรดรอปแต่ผมผมไม่ได้อ่านงบเขาละเอียดนะ แต่ว่าเข้าใจว่าปลายน้ำนีกกกนกนน G, ่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะ PTG เอเมนไหมก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะก็ขอขอให้ระวังแล้วกันอ่าพวกนี้นะครับแล้วไม่ใช่แค่เราเราสังเกตนะพอเราพูดถึงน้ามันเนี่ยมันก็รวมถึงราคายางด้วยนะเพราะว่าตอนนี้สังเกตว่าเนี่ยหุ้นงบสวยแต่ราคาลงกลาวเลยอย่าง STA เนี่ย PE 2.2เท่านะต้องบอกงี้ก่อน เพราะทุกคนคิดว่าไอ้โควิดตอนนี้มันจะใช้ยางอะน้อยลงแล้วไอ้ถุงมือยางอ่ะเห็นหมอ่าอยนเงี้ยเนี่ยราคายังลงอีกหนักเลยนะแล้ว Nvidia ก็ขายมาตลอดแล้วก็ยังคิดว่ายังลงได้อีกแม้ถึงตอนนี้ PE 2.5เท่าอะเออเพราะตอนนี้ทุกคน่ะเก่งล่วงหน้าไปแล้วไงว่าอนาคตเนี่ยกำไรมันไม่น่าเหมือนเดิมอ่ะงั้นหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าคมดิตี้เกี่ยวกับสินค้าพกพันจึงเป็นหุ้นพิเศษ ซึ่งงบการเงินมีช่วยแค่ช่วงเทินอราวแต่ถ้าเห็นงบสวยๆระหว่างทางอันนี้ไม่เวิร์กนะถือว่าเตือนภัยแล้วกันนะครับอ่ะไปวิเคราะห์สถานการณ์เซตกันเลยแล้วกันนะก็สำหรับสถานการณ์เซตมาอัปเดตกราฟวีกันไม่ได้อัปเดตนานมากเลยนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะบอกว่ามันภาพมันไซเวอเออภาพมันไซเวซึ่งเราก็เลยมองว่าเซตเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะ กรอบให,ใหญ่ๆจริงๆก็คือ1,665เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่เบรก1,665เนี่ยเราจะยังอยู่ในไซด์เวย์อัพย้ำคำว่าไซด์เวย์อัพคือเวียงไปเวียงมาอย่างนี้แหละนะแต่ว่าเป็นแบบมีโอกาสนิวไฮเล็กๆอะ่ะขยับนิวไฮอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ลงมาย่อใหม่แล้วก็ขยับนิวไฮขึ้นไปใหม่วอลุ่มเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะไ,ไหมก็โดยมิติตอนนี้ PE มาสัก20เท่าเดี๋ยวเรารอดูว่า พองบกันเงินมันเทินอาราวในกลุ่มของคอมมูิตี้พวกหุ้นใหญ่ๆแล้วเนี่ย PE set จะลงไปอยู่เท่าไหร่ส่วน PE ที่ยังดรอปอยู่เยอะพวกกลุ่มเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยมันก็กําไรกว่าจะฟื้นตัวอีกนานเดี๋ยวเราจะรู้ว่า PE set จริงๆอ่อะแพงไม่แพงต่อจากนี้แหละเพราะเพราะผมเชื่อว่ามันจะมันมันใกล้เห็นความจริงแล้วมันก็จะขาดหุ้นบางประเภทที่ค้าปีกที่เกี่ยวกับโควิดอีกนิดหน่อยอะมันก็จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่า set จะแพงจริงๆไม่แพงจริงๆเพราะว่าตัวแปรก่อนหน้านี้ มันไปหนักพวกกลุ่มคอมโดิตี้เยอะสัดส่วนมันเยอะถ้าเราถ้าเรานั่งไล่ดูงบนะที่ผ่านมาอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเซตเนี่ยอยู่ในภาพไซด์เวอัพอเรามาดูเซต50สําหรับคนที่เล่นเซต50เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการออกนอกแนวโน้มขาลงเสร็จแล้วมันก็ขึ้นยังไม่พักเลยซึ่งจริงๆแล้วโดยโดยเทคนิคอลเนี่ยถ้าพักเนี่ยจะดีตั้งแต่เขาเบรกดาวเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็ขึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆอแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่า การขึ้นตรงนี้มันเป็นขึ้นที่เรารู้เลยว่าแรงขึ้นมันแผ่วเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้ระยะเวลานานแล้วมันขึ้นได้น้อยอใช่ไหมแต่ว่าถ้ากราฟมันจะสวยมันต้องย่อทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกทีหนึ่งโดยที่ย่อมันไม่เกิดนิวโลซึ่งพอเราพูดถึงเซตห้าสิบเนี่ยโดยโมเมนตัมเนี่ยมันก็ออกออกหน้าแบบไซด์เว้าอ่ะ,อะก็คือว่าต่างชาติกับกองทุนเนี่ยยังไงเขาถือลองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภายในสิ้นเดือนธันวาเนะี่ยเขาไม่ปล่อยต่ำกว่า1 เซทห้าสิบนะีไม่ปล่อยต่ำกว่า1,965แน,น,น่นอนนยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดแพทเทิร์นนี้แหละนะครับไซด์เวอัพซึ่งพอเราดูทรงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า,าที่จะต้องระวังหน่อยเดี๋ยวผมขออัปเดตนิดนึงนะในระหว่างนี้นิดนึงก็คือที่จะต้องระวังหน่อยก็ตรงที่ว่าต่างชาติตอนนี้มันมีสัญญาณโดยเชิงโดยเชิงเครื่องมือฟันโฟเนี่ยนะเตือนภัยนิดนึงตรงนี้ว่าตอนนี้ต่างชาติเขา เริ่มขายหุ้นบ้างอ่าเริ่มขายหุ้นบ้างถ้ารวมกับยอดวันนี้ผมก็จะว่าวันนี้เขาขายไปมาสักสามพันกว่าล้านอะใช่ปะอ่ามันใกล้ปีมปีมจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยถือว่าโมเมนตัมไม่ดีเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันมา,มาพยุงเราก็คือกองทุนภายในประเทศเนี่ยเขากลับมาซื้อซึ่งอย่างที่บอกพอสองคนเนี่ยเขาไม่เขาไม,เาไม่เขาไม่คิดเหมือนกันน่ะเขาคิดตรงข้ามกันน่ะโอกาสที่มันจะขึ้นเยอะเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ สิ่งที่น่าจับตาดูแล้วมองเป็นโมเมนตัมบวกที่ยังมองว่าเอ้ยมันยังไซวัยอัพได้ยังยังไม่ลงยังไม่น่ากลัวยังไม่ตกใจเนี่ยก็ตรงที่เอาตรงเลยคือค่าเงินบาทมันผิดปกติดอลลาร์เนี่ยวันพุธเราพูดไปว่าดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่านะเป็นแนวโน้มแข็งค่าแต่เงินบาทบ้านเราก็แนวโน้มแข็งค่าเช่นเดียวกันแล้วก็แข็งค่าสวนกับดอลลาร์อีกแสดงว่าตอนนี้บ้านเราแข็งค่ามากกว่า u s อดอลลาร์อีกโดยธรรมชาติเนี่ยประมาณสัก เกิน50%ขึ้นไปเนี่ยเวลาดอลลาร์แข็งเ,เวลาเงินบาทแข่งค่าเทียบกับ US ดอลลาร์ส่วนใหญ่นะเซตมักปรับตัวเพิ่มขึ้นเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันมันสอดคล้องกับสถิติอยู่ระดับหนึ่งนะอเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันคิดว่าเนี่ยภายในธันวาเนี่ยมันยังไม่ลงหรอกอ่นะครับภายในธันวาเนี่ยมันยังไม่น่าจะลงนะแต่ที่กังวลว่ามันจะสลับกันขึ้นลงยังไงแค่นั้นแหละ โมเมนตัม um. ตอนนี้หวั่นใจว่าไอ้กลุ่มที่เกี่ยวกับน,น้ำมันกลางน้ำอะ่ะกลัวว่ามันจะมีย่อบ้างมีดรอปบ,บ้างการที่เซ็ตมันจะเป็นไซด์เวัพก็คือไอ้จากกลุ่มนี้แหละนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาถอนแบงค์ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องว่าเซ็ตอาจอาจจะเหวี่ยงลงเพราะว่าเริ่มขายเคแบงเหมือนกันขาย SCB เหมือนกันตอนนี้ในขณะที่ไอ้พวกคือ,ค,อคือมันขึ้นมานานอ,ะนอ่ะนึกออกใช่ปะ แบงก์ก็ขึ้นมานานอ่าเคแบงก์ K นี่ขึ้นมาเยอะมากอ่าถ้าเราไล่ไล่ดูเคแบงก์เนี่ยเคแบงก์ K ขึ้นมานานนะไล่ขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็เกิดสัญญาณขายวันเนี้ยแล้วพอต่ำวันหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะี่เป็นสัญญาณขายเอสซีบีอ่ะยานแม่วันเนี้ยนะยานแม่ก็เป็นสัญญาณขายใช่ไหมกราฟรายวันบีบีแอลอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นสัญญาณขายแต่แต่สัญญาณขายในกลุ่มของแบงก์่งตรงเนี้ย คมันดูงบการเงินได้ตรงที่ว่าคุณภาพมันแตกต่างถ้าถามว่าความถูกแพงเชิงพื้นฐานนะมันแตกต่างจากกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะเพราะสินค้าโภคภัณฑ์่ะเห็นว่า p ีมันดีมากเลยแต่ว่าอนาคตมันมันไม่แน่นอนเนะยมันมีความเสี่ยงสูงกว่าในขณะที่กลุ่มแบงค์เนี่ย p ีมันต่ำเพราะว่ามันไม่ต้องสำรองเยอะแล้วอ่าพอมันเปิดเมืองเศรษฐกิจก็น่าจะฟื้นตัวมากขึ้นอ่าความเสี่ยงเขาก็ลดลงนึกออกปหอ่า แล้วก็เริ่มสำรองกําไรน้อยลงเ,เริ่มสำรองเสียหายน้อยลงกําไรก็เลยมากขึ้นอ่ามันก็เลยถ้าเรามองก็คือว่ามันก็ดูไม่แพงมันกลายว่าลงราคากลุ่มแบงค์ลงมามันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดมันปรับตัวกับเซต็ตกลายเป็นว่าเป็นจังหวะที่ซื้อกลายเป็นหุ้นที่น่าสนใจไปแต่สมมติถ้ากลุ่มเมื่อกี้พอมันปรับตัวลดลงมามันก็ยังไม่น่าซื้ออยู่ดีอะแม้ถึงว่าเทคนิคเคอลบายอะเนื้ออกปะเออนะครับมันก็เลยแตกต่างกันนิดนึงนะอะ วันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่เดี๋ยวเรียนวันพรุ่งนี้นะหรือเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับก็หลายคนก็เข้าไปกลุ่มในไลน์กูป,ปิดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเตรียมเรียนความรู้แบบเต็มๆสําหรับม o น e ี m แม a จเมนต์นะครับก็แบ่งปันต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะที่ลงเรียนกันแนละเจอกันสอนสดปีละครั้งใครไม่สะดวกก็มา เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามที่ไอเฟซบุ๊กกลุ่มปิดกลุ่มนี้มันมันยังอยู่ไปยังมันยังไม่ถูกคือระบบ Facebook มันยังไม่ได้ยกเลิกลนะก็ดูไปได้ตลอดนั่นแหละนะครับส่วนใครที่ลงสมัครเรียนวันนี้ไม่ก็ยังคิดว่ายังทันอยู่นะคิดว่ายังทันอยู่ก็ลองคลิกลิงก์ด้านล่างด้านล่างคลิป YouTube นี้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็ถามได้นะครับถ้าตอบได้จะตอบให้อ่านะครับถ้าตอบไม่ได้ขออาภัยด้วย แล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับสำหรับคนที่เรียนนะเจอกันเสาร์ทีนี้นะครับใครที่ไม่ได้เรียนเราก็เจอกันสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ